มันลึกแล้วก็ชันมันชันแล้วก็ลกนะใช่ทางลงไหมคือผมต้องก้มตลอดเลยนะครับผมไปแอ่งน้ำเลยนะยังมีน้ำอยู่นะครับผมโอ้โหเอาเลยค่านะครับแล้วก็เอามาแบ่งนะครับผมแบ่งชาวบ้านนะครับหมดบ้านเลยนะผมเดินขึ้นมาเจอนะครับเถียงหลังหนึ่งในกลางป่าเลยนะครับผมโอ้โหสวัสดีครับผมอันคนลงป่านะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมเดินพาไปตามหาถ้ำนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะเดินขึ้นไปนะครับผมด่านงอยนะเหนื่อยครับขอจังกับแป๊บนึงนะคือผมรีบทำเวลาเดินขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ามันจะค่ำแล้วนะครับผมคือตามจริงนะผมต้องเอารถไปจอดอีกที่นึงนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับจะใกล้กว่านะแต่ผมกลัวเวลาไม่ทันนะครับผมเลยต้องตรงไปทางนี้นะครับผมก็คือชาวบ้านเขาว่านะครับถ้าจะไปด่านงอยไปทางนี้ได้แต่ต้องไปทางทิศตะวันตกครับผมก็คือขึ้นมาจากถ้ำนะครับผมก็เดินตรงขึ้นมาทางทิศตะวันตกนะครับผมเนี่ยตอนนี้เป็นตอนเย็นพอดีนะครับผมเลยมาเจอพระอาทิตย์ตกพอดีนะนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะครับผมเหนื่อยมากนะครับผมรีบเร่งขึ้นมานะครับผมจุดนี้ก็เป็นลานหินอีกแล้วนะครับตรงนี้เหมือนแท่นอะไรสักอย่างเลยนะครับโอ้โหคือผมเดินขึ้นมาสูงมากเลยนะครับดูวิวด้านหลังนะผมโอ้โหนี่เป็นชั้นในหินเลยนะครับผมเห็นไหมโอ้โหผมว่าขึ้นไปน่าจะทันครับผมแต่ตอนลงอาจจะต้องลงตอนมืดนะครับผมเพราะว่าพระอาทิตย์ตกประมาณ5 โมงครึ่งก็มืดแล้วนะไม่เป็นไรครับผมถือไฟฉายมานะครับผมดูวิวด้านหลังผมนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมคือผมเดินขึ้นมาเจอนะครับเป็นแท่นหินนะครับผมนี่โอ้ยทำไมมีสีด้วยนะเหมือนเขาทาสีใส่เลยนะครับผมเห็นไหมนี่ครับเฮ้ยเป็นสีชมพูเลยนะครับเป็นสีออกม่วงชมพูนะเหมือนเขาทาสีนะครับแต่มันเป็นสีหินนะครับผมนี่ครับโอ้ดูตั้งเป็นหาดอยู่ในกลางลานหินนะครับผมสวยงามมากเลยนะมันรูปร่างแปลกๆนะครับผมนะครับก็คือถ้าในลานหินอย่างนี้นะครับผมจะมีก้อนหินเงี้ยเยอะมากเลยนะโอ้โหคือผมไม่ได้ดูนะครับผมนี่ผมมาเจอน้ำมักเล็บแมวอีกนะครับโอ้เนี่ยครับผมคาดจะถ่ายรูปนะครับผมโหต้นนี้ไม่เบานะไปเดินทางกันต่อครับผมนี่ครับแสงอาทิตย์ของเราแต่ฝั่งด้านข้างผมยังเป็นหินขึ้นไปสูงอีกนะครับผมไม่แน่ใจว่าภูแถวนี้มันสูงขนาดไหนนะโอ้โหนะผมไม่ดีแต่มันมีทางเล็กๆนะครับผมเห็นไหมเป็นทางเล็กๆนะครับเดินตรงไปนะผมก็จะตามทางนี้ไปนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมเดินป่าเข้ามาลึกมากแล้วนะครับผมก็ต้องเนี่ยครับผมเลยเอาอันนี้ออกมานะครับตอนแรกผมใส่กระเป๋าไว้นะผมก็เลยเอาเหน็บไว้ก่อนอุ่นใจไว้ก่อนนะครับผมโอ้แถวนี้มีตะลอยไก่เขี่ยนะครับผมโอ้โหครับดูหินก้อนนี้เป็นเพิงหินมาเลยนะครับผมเฮ้ยโหสวยงามมากครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าผมต้องข้ามไปเขาลูกนู้นนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหตรงนี้ถือว่าลึกอยู่นะครับผมเป็นหินวางเลยนะด้านล่างก็มีรูนิดหน่อยนะครับผมโห
อย่าบอกนะครับว่าผมต้องลงเขาไปเนี่ยนะครับคือพระอาทิตย์แต่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมต้องตกโอ้ผมน่าจะต้องไปเขาลูกนู้นนะครับผมแต่มันทำไมโอ้โหมันจะไหวไหมล่ะครับเนี่ยถือว่าชันอยู่นะครับผมโอ้ผมต้องลงเขาลูกนี้ไปขึ้นลูกนั้นนะครับแต่ผมว่าเขาลูกที่ผมอยู่เนี่ยต้องสูงมากเลยนะครับผมเพราะว่าผมเดินขึ้นมาจากด้านล่างนะครับไกลมากเลยนะครับเผื่อจะถึงด้านบนได้นะว่าตอนนี้ต้องลงเขาอีกนะครับผมคือตอนนี้ผมกำลังชั่งใจนะครับผมว่าจะเดินไปต่อไหมนะครับผมตอนไปผมไม่เท่าไหร่ครับตอนกลับผมกลัวจะตอนกลับผมกลัวจะมาไม่ทันตอนนี้4โมงจะครึ่งไปถึง5โมงเอ้าไปลุยครับลุยแต่เราก็ต้องรีบไปครับผมนี่ก็เป็นลำธารอีกนะครับผมนี่น่าจะมีน้ำตกนะครับผมแถวนี้นะเห็นไหมครับตรงนี้น่าจะเป็นที่กั้นระหว่างภูเขาลูกหนึ่งนะครับผมโอ้โหภูเขาลูกนี้ทำไมลึกจังเลยนะเอ้ยไม่ใช่ลึกภูเขาลูกนี้ทำไมรกจังเลยนะครับผมโอ้โหขี้นกเต็มเลยนะเฮ้ยมีทางครับทุกคนเหมือนจะมีทางเดินนะครับคือเข้ามาตรงนี้นะครับเริ่มมืดแล้วนะนะครับโอ้โหต่อยชันจังเลยชันมากครับยังไม่หมดนะครับผมยังไปใต้ตอนเฮ้ยเอ้าตรงนี้ทำไมเป็นทางลงอีกนะครับผมขึ้นถูกลูกไหมเนี่ยครับเฮ้ยเอ้าฝั่งนี้ก็เป็นทางลงนะเห็นไหมผมมาถูกเขาไหมเนาะผมน่าจะมาผิดลูกนะครับผมเพราะว่าลูกนี้นะครับฝั่งนู้นก็เป็นทางลงนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นทางลงผมจะไปทางไหนต่อล่ะครับเนี่ยผมว่าผมต้องลงจากลูกนี้ก่อนนะครับโอ้โหผมขึ้นมาฟรีใช่ไหมครับเนี่ยมันทางลงชันมากเลยนะดีใจหมดนะครับผมนึกว่าจะขึ้นมาถึงแล้วนะครับไม่ลงอีกแล้วนะโอ้โหตรงนี้ลึกมากเลยนะครับผมเฮ้ยมันใช่ไหมล่ะครับผมคือตรงนี้มันลึกแล้วก็ชันแล้วก็ลกนะผมว่าต้องเป็นลูกฝั่งนู้นแน่นอนเลยครับแต่ผมต้องหาทางลงก่อนนะครับผมว่าจะลงทางนี้แหละนะโอ้โหใช่ทางลงผมไหมล่ะครับเนี่ยเนี่ยดูครับทางลงนะใช่ทางลงไหมคือผมต้องก้มตลอดเลยนะครับผมโอ้มันเป็นทางไหลของน้ำครับ
ที่ผมจะลงจากเขาลูกนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมขึ้นไปด้านบนเขานะครับแล้วด้านบนเล็กมากครับไปฝั่งไหนก็มีทางลงเป็นเหวนะผมเลยว่าน่าจะผิดลูกนะครับผมไม่ต้องลงแล้วก็มาลูกด้านข้างฝั่งที่พระอาทิตย์จะตกดินนะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะครับผมคือมันทึบมากเลยนะนะครับเฮ้ยมันทำไมอุดมสมบูรณ์จังเลยนะครับป่าแถวนี้แต่มันก็เหมือนมีเป็นทางเดินนะครับแต่ผมก็ต้องได้ก้มตลอดนะครับผมมันน่าจะเป็นทางไหลลงของน้ำนะโอ้ด้านล่างมีลำธารนะครับผมถึงว่าแล้วครับตรงนี้มันชันนะครับผมมาเจอนะครับน่าจะเป็นลำธารนะผมถ้าฤดูฝนนะครับน้ำตรงนี้น่าจะสวยมากครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมหินก้อนใหญ่มากนะตอนที่ทางลงไปนะผมโอ้เดี๋ยวผมมีทางขึ้นไหมนะครับเนี่ยหวังว่าลูกนี้นะครับผมจะเป็นลูกที่ใช่สำหรับผมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับผมโอ้โหผมต้องไปทางไหนต่อแล้วครับผมรกมากเลยนะลองเดินขึ้นไปเอามอมานะครับผมโอ้โหคือมันชันนะครับแล้วก็รกมากนะรกกับไอ้ต้นกอไผ่เนี่ยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ลุยป่าของแท้นะครับผมลุยจริงๆโอ้โหถ้ามือสั่นกล้องสั่นก็ขออภัยนะครับเพราะว่าดูทางที่ผมมานะครับผมว้าโอ้ยังไม่ถึงเลยนะโอ้โหตอนไปไม่เท่าไหร่ครับตอนกลับดิสิผมคิดหนักแล้วนะครับเนี่ยเริ่มน้ำนะครับครึ่งเหนือผมท่วมตัวแล้วครับใกล้จะถึงด้านบนด้วยอ่ะคือตอนนี้ผมขึ้นมาถึงด้านบนเขาลูกนี้นะครับแต่ผมทำไมยังไม่เห็นลานหินเลยนะคือลานหินที่เขาว่าไว้มันอยู่ไหนหรือผมจะมาผิดลูกอีกแล้วครับจะถอยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทางที่เราถอยก็โหดซะเหลือเกินจะไปต่อก็จะไหวไหมล่ะเนี่ยครับมาเจอถ้ำอีกแล้วครับผมเป็นชะโงกหินนะโอ้โหด้านล่างหรือเปล่านะที่เป็นลานหินนะครับผมเฮ้ยโอ้จริงๆด้วยครับด้านล่างเป็นลานหินนะครับผมเห็นพื้นที่โล่งๆนะโอ้โหเฮ้ยนะครับผมลานโอ้โหเจอแล้วลานหินจ๋าใช่น้ำ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 
าเจอหนามตัวนี้เข้าไปนะครับผมว้าเกาะกางเกงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนะครับดูวิวด้านล่างนะใช่ไหมนะครับด้านนี้ลานหินนะครับผมพระอาทิตย์นะครับน่าจะตกฝั่งนู้นนะผมว่าเดี๋ยวผมลองเดินตรงไปก่อนนะครับผมเห็นแสงแวบๆนะครับผมคือขึ้นมาตรงนี้ครับเย็นมากเลยนะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน่าจะลุยป่าลงตอนกลางคืนนี่นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณเพิ่ง5 โมงนะครับผมพระอาทิตย์ทำไมตกเร็วจังเลยน่าจะมีแบบเมฆเยอะผมว่านะครับเห็นไหมแถวนี้มันเป็นลานหินไม่กว้างนะครับผมมันเนี่ยมันเป็นลานนิดๆนะครับไม่เป็นไรผมลองเดินไปด้านหน้าเรื่อยๆนะครับผมอุ้ยตกใจเสียงกานะไม่ใช่ว่าผมขี้กลัวนะครับผมกำลังจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันมีเสียงขึ้นมาผมก็เลยตกใจนะครับในระหว่างทางเดินไปนะผมโอ้โหนะครับคือมีหลุมกลมๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในเยอะมากเลยนะครับนี่เป็นรูไปเลยนะครับผมด้านล่างยิ่งเยอะนะครับยังมีน้ำอยู่นะครับผมนี่เต็มเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่โอ้โหหลุมนี้กลมมากเลยนะครับเฮ้ยนี่ครับเฮ้ยเป็นแอ่งน้ำเลยนะยังมีน้ำอยู่นะครับผมโอ้โหแต่น้ำน่าจะเน่าแล้วนะครับแต่สวยงามมากเลยนะตรงนี้โอ้โหเนี่ยครับถือว่าจุดนี้สวยงามมากเลยนะครับผมนะครับดูเงาสะท้อนของต้นไม้นะอยู่บนเขาก็มีแหล่งน้ำนะครับผมสวยงามมากนะคือตอนนี้ผมไปดูว่าจุดไหนเป็นจุดไหนแล้วนะครับผมคือตอนเวลาผมลงนะครับ ผมจะลงไปฝั่งด้านล่างเลยดีกว่าครับแล้วค่อยหาทางเดินไปหารถเอานะครับเฮ้ยผมเจอแล้วครับโอ้โหเฮ้ยในที่สุดนะครับผมก็เดินมาเจอแล้วนะครับผมกองหินใหญ่นะครับผมแล้วก็ต้นดอกจำปานะครับผมต้นใหญ่นะนะครับผมโอ้ตรงนี้มันจะเป็นเศษหินนะครับเป็นเขาน่าจะคุ้ยของอะไรออกหรือเปล่านะแต่กองนั้นนะครับผมใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับโหกองนี้ใหญ่มากเลยนะครับผมกองหินกองนี้เฮ้ยแล้วก็ต้นจำปาก็ต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยครับผมโอ้ด้านบนนะครับนี่มีรูปปั้นงูด้วยนะโอ้โหงูจงอางใหญ่นะครับเนี่ยครับเป็นรูปปั้นของงูจงอางนะครับผมน่าจะเป็นรูปแกะสลักหินหรือเปล่านะหรือไม่ก็ไม้นะครับผมตัวใหญ่มากเลยนะครับคือจุดนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคือสุสานหรือเปล่านะหรือว่าเป็นที่โยนหินไว้เวลาเขาไปป่านะครับผมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นทางเดินขึ้นมาเลยนะครับนะครับตัวนี้เหมือนเป็นทางเดินขึ้นมาเลยนะแล้วก็จะมีกองหินกองหินนะผมแล้วก็กองหินฝั่งนี้นะครับผมที่เป็นกองใหญ่นะโหนะครับเฮ้ยผมว่ากองนั้นเขาน่าจะคุยหาอะไรสักอย่างแน่นอนเลยครับผมแต่กองนี้เขาไม่ได้คุยเอานะนะครับโอ้นะครับผมก็ตรงนี้เหมือนเป็นแท่นวางนะครับผมอะไรสักอย่างหรือว่านะครับคือจะมีเนี่ยไม้กิ่งไม้นะครับผมเนี่ยวางไว้นะผมว่าเขาน่าจะเอามาไหว้หรือเปล่านะครับผมนะครับแล้วก็นี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมคือมองเห็นอยู่ด้านล่างได้นะครับผมแต่จุดนี้น่ะ
รกนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเห็นวิวนะนะครับจุดบริเวณนี้นะครับผมสาเหตุที่ผมขึ้นมานะครับผมก็มาตามหานะครับผมกระดูกโบราณนะครับผมเขาว่ากันว่าเป็นกระดูกช้างสมัยก่อนนะครับผมคือนะครับถ้าเห็นเนี่ยกองหินนี้นะครับผมจะหันไปทางทิศตะวันออกเราต้องหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าออกฝั่งไหนนะครับผมแล้วจะเจอมันจะอยู่ในหินแบบนี้ครับผมคือจะเป็นกระดูกที่อยู่ในหินนะครับผมก็คือมีชาวบ้านนะครับผมมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแถวนี้นะครับสังเกตนะครับจะเห็นเนี่ยเป็นแบบรอยขี้วัวเนาะก็ชาวบ้านนะครับจะมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตรงนี้นะครับแล้วเขาจะชอบเก็บหมากระบกนะครับผมคือหมากระบกที่วัวขี้ออกมานะครับเก็บเอาเม็ดมันครับผมแล้วก็มานั่งผ่านะมานั่งผ่าเม็ดกระบกนะครับผมแล้วไปผ่าตรงหินก้อนนึงนะครับแต่หินก้อนนั้นน่ะเสียงมันจะแปลกๆครับมันไม่ได้เหมือนแบบเป็นโพรงเนาะมันเสียงป้องป้องประมาณนี้หรือเปล่านะมันเหมือนเป็นโพรงนะครับผมเขาก็เลยเอะใจว่าทำไมหินก้อนนี้เป็นเสียงอย่างนี้นะครับเขาก็เลยน่าจะทุบดูนะครับผมแล้วก็เจอกระดูกเป็นกระดูกโบราณนะครับใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มีคนนะครับเคยมางัดเอาไปนะครับผมแล้วก็เอากลับบ้านนะครับแล้วอยู่ไม่ได้ครับมีแบบมีอาจเป็นไปอ่ะครับแล้วก็ได้เอามาคืนไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเอามาคืนตรงไหนนะครับผมนะครับเนี่ยสังเกตจะเห็นนะครับตามความเล่าจริงนะจะเป็นหมากระบกที่วัวมาขี้ออกนะครับผมเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะมานั่งผ่าหมากระบกเลี้ยงวัวแถวนี้นะครับผมแต่มันทำไมบังเอิญเนาะที่มาอยู่ใกล้กองหินกองนี้นะครับทิศตะวันออกเหรอน่าจะอยู่โซนนี้นะครับผมหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับตรงนี้หรือเปล่าเขาว่าจะเป็นรอยทุบหินนะรอยทุบหินนะผมตรงนี้ไหมครับรอยที่เขางัดหินออกจากพื้นนะครับผมคือผมว่าน่าจะต้องมาฤดูฝนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะมีแบบหินมีดินนะครับมาถมกันเยอะเลยนะครับผมรอยงัดหรอก็ไม่ค่อยเห็นนะแถวนี้นะครับไม่เห็นรอยงัดเลยนะรอยงัดหินนะครับผมไม่เจอนะตรงนี้ไหมไม่ใช่นะครับผมก็น่าจะไม่เจอครับผมเพราะว่าผมก็คิดมาแล้วแหละครับว่ามันอาจจะไม่เจอเพราะว่าอาจจะเป็นดินทับนะครับหรือไม่เขาก็อาจจะงัดออกไปหมดแล้วนะนะครับคือไม่รู้จุดไหนกันแน่นะครับผมแต่ผมอยากขึ้นมาชมนะครับผมว่าเขาบอกว่ามีกองหินใหญ่นะครับผมอันนี้มันทำไมเหมือนรอยเล็บขุดเลยครับเห็นไหมมันเป็นเล็บไก่เล็บหมานะนะครับเป็นเล็บนี้เลยนะเหมือนหมามาขุดนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกเรื่องเล่าเรื่องนึงนะครับผมที่นะครับสาโอนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเขาหากิ่งไม้มาไหว้ก่อนขึ้นไปนะครับผมครับเต็มเลยนะนะครับที่เอารูปปั้นนะครับงูใหญ่มาไว้ตรงนี้นะครับผมก็คือสมัยก่อนนะครับเขาได้เห็นงูสิงดงนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมเพราะเขาขึ้นมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับงูเข้ามากินคล้ายๆจะมากินวัวกินควายนะครับผมเขาเลยฆ่านะครับแล้วก็เอามาแบ่งนะครับผมแบ่งชาวบ้านนะครับหมดบ้านเลยนะเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมกินแปลว่างูตัวใหญ่มากนะครับผมแบ่งกันกินเยอะมากนะครับแล้วก็ได้มีคนเอารูปปั้นมาไว้นะครับผมเป็นอนุสรณ์เนาะว่าได้เจองูใหญ่ก็คือถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยนะครับผมก็ฟังมาอีกต่อหนึ่งนะครับผมน่าจะไม่เจอนะผมกระดูกหินโบราณนะนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับผมสังเกตเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่มันทำไมเหมือนขาวๆนะมันเหมือนหลังคาอะไรสักอย่างเลยนะครับโอ้โหจุดนี้ชมวิวได้นะสวยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมโอ้ย
มันเป็นหลังคาเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับมันเป็นหลังคาในกลางเขาเลยนะเฮ้ยนี่ตรงนี้ก็มีนะครับผมตรงนี้จะเป็นเสาบ้านหรือเปล่านะน่าจะเป็นเสาบ้านเสาเถียงครับมันยังมีผ้าห่มอยู่เลยนะครับผมเห็นไหมโอ้เนี่ยครับคือจุดนี้น่าจะเป็นบ้านสมัยก่อนแน่นอนเลยครับนะครับยังมีผ้าเนาะผ้าสมัยก่อนเนาะนี่จะนานแล้วนะครับผมนะครับตรงนี้จะเป็นเสาบ้านนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเสาบ้านหรือเสาเถียงนะเฮ้ยนี่ครับคือตอนนี้ผมอยู่ในกลางภูเขาเลยนะครับผมเนี่ยสังเกตด้านล่างผมนะครับจะเป็นวิวนะครับของเมืองจังหวัดสกลนครนะแล้วก็มีบ้านนะครับหลังนี้ไว้นะโหอยู่กลางป่ากลางเขาเลยนะครับผมนะครับแล้วใกล้ๆกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับหลังคานี่หลังคานะครับเป็นหลังคาบ้านนะเฮ้ยในป่าก็มีคนมาสร้างบ้านอยู่นะครับโอ้โหครับจุดนี้นะครับผมเขามาผ่ามากระบกเยอะมากเลยนะนะครับผมเป็นกองเลยนะครับผมนะครับผมเดินขึ้นมาเจอนะครับเถียงหลังหนึ่งในกลางป่าเลยนะครับผมบนภูเขาเลยนะเนี่ยผมบริเวณใกล้เคียงนะครับผมเป็นลานหินนะฝั่งนู้นนะแล้วตรงนี้น่ะจะแปลนมากเลยนะครับผมเฮ้ยแต่หลังคาน่าจะยังใหม่อยู่นะครับโอ้โหดูต้นมะละกอต้นนี้นะครับป้าเนี่ยครับต้นใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันเท่าตัวมันใหญ่กว่าตัวผมอีกนะครับนี่โอ้โหน่าจะเป็นพันสมัยก่อนนะครับผมเนี่ยจะมีแยกออกมาผมเคยเห็นนะครับตรงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งนะครับต้นเขาจะสูงแบบนี้แหละแต่ต้นไม่ใหญ่เท่านี้นะอันนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นสวนนะครับผมเนี่ยครับโอ้โหเขาสร้างมาไงนะเอาสังกะสีนะครับมาจากด้านล่างเนาะแต่จุดนี้นะครับก็เหมาะแก่การอยู่อาศัยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยสังเกตดูนะครับผมมันโล่งมากเลยนะมันโล่งแล้วก็มีสวนด้านหลังนะครับผมเหมาะแก่การโอ้แต่ผมต้นมะละกอต้นนี้ครับใหญ่มากเลยนะนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายด้านบนเนี่ยเด้อครับนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ขึ้นด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะโอ้เนี่ยครับภายในนะครับเป็นเถียงจริงๆนะก็คือจากที่ผมสังเกตนะครับผมมันสะอาดอย่างนี้นะครับผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวนี้นะครับเพราะว่าเห็นขี้วัวทางนู้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันสะอาดมันโล่งนะครับผมเนี่ยผมว่าโอ้โหสุดยอดครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับผมว่าผมจะนอนนี้เลยดีเปล่าเนาะโอ้โหคือผมน่าจะลงไม่ทันแน่นอนเลยเนี่ยนะครับคือส่วนโอ้ส่วนข้างหลังบ้านเขานะครับผมจะมีเนี่ยผักอีตูมีพริกนะครับโอ้มีกะหล่ำมีอะไรด้วยคะน้าแน่นอนนะครับนั่นนะครับผมบรรยากาศนะสุดยอดมากนะครับผมก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากที่ผมนะครับเดินมาไกลมากนะผมถือว่าผมเดินมาไกลมากไกลจริงๆครับมาข้ามเขาแบบข้ามเขามันลึกมันสูงนะครับผมแล้วก็มาเจอบ้านกลางป่านะครับผมแล้วก็ตอนที่จริงอ่ะผมมาตามหากระดูกโบราณนะครับผมแต่ไม่เจอกระดูกโบราณนะมาเจอกองหินประหลาดกองใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีบ้านนะครับผมมีบ้านด้วยนะ
น่าจะเป็นเถียงเป็นตูบนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมเขาเวลาฤดูดำนาครับเขาก็จะเอาวัวควายขึ้นมาเลี้ยงในภูเขานะครับผมก็ไม่แน่ครับคือบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนโบราณนะครับผมเพราะว่าเนี่ยครับคือผมสังเกตเห็นด้านข้างนะตรงนั้นเห็นไหมครับมันจะเป็นลำธารน้ำตกเลยนะเนี่ยผมนี่มันเป็นลำธารนะครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแหล่งน้ำนะครับผมแล้วก็โอ้โหต้นมะละกอนะครับก็น่าจะนานแล้วเหมือนกันนะครับผมบ้านแต่บ้านน่าจะสร้างไม่นานหรือไม่ก็แต่ไม้ที่กั้นนะครับผมเขาน่าจะนานแล้วนะแต่สังกะสีน่าจะเพิ่งเปลี่ยนครับผมนะครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับและอย่าลืมนะครับไปติดตาม Facebook นะครับผมอันคนลงป่านะครับผมก็จะพยายามเอาคลิปใน YouTube เนี่ยไปลงให้หมดก่อนนะครับแล้วก็จะลงพวกรูปภาพนะครับที่ผมไปเดินมานะครับผมก็ปิดคลิปตรงนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ